สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมลำไยคิดตันเหลืองกลมบอร์เนียวนะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์เพื่อพัฒนามาทางการค้านะฮะเพื่อทำการค้าทั้งด้านทำผลและทานผลสดนะครับดูความฉ่ำของเนื้อนะฮะนี่ดูขนาดนะครับขนาดนะครับคู่ปรับของเขียวแอปเปิลกับแดงแอปเปิลเลยครับผลใหญ่มากนะฮะนี่นะฮะผลนี้คือที่ผมแกะออกมาแล้วเนาะพอดีถ่ายคนเดียวมันก็จะหยิบยากผมก็เลยแกะมาเลยดูนี่ฮะความหนาของเนื้อและความร่อนของเนื้อจากมาไม่ติดเปลือกนะครับเนื้อเม็ดไม่ติดเปลือกเหมือนลำไยคิดตันเขียวแอปเปิลนะฮะเม็ดร่อนนี่นะฮะเนื้อหนานี่ครับความหวานดีเลยครับดูความหนาของเนื้อนะฮะอร่อยครับทานเพลินครับผมใหญ่มากถ้าใครปลูกมาตัวเนื้อลำไยคิดตันทานผลไม่ปลูกพันธุ์นี้ก็นับว่าพลาดนะครับผมโอเคครับสวัสดีไปกับเหลือง